ริษัท LEO Global Logistics จำกัดมหาชนหรือว่า LEO นั่นเองเห็นว่ามีความคืบหน้าเรื่องของการไปลงทุนซื้อกิจการใช่ไหมคะก็มีความคืบหน้านะครับโดยล่าสุดนะครับคุณเกียรติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LEO เองก็มีการเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการแต่งตั้ง Pricewaterhouse and Cooper นะครับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการของในการให้ความเห็นหรือว่าทำ due diligenceเกี่ยวกับการซื้อกิจการนะครับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับเคมีคอลโลจิสติกส์นะครับซึ่งที่มีการดำเนินงานดูธุรกิจอยู่ที่สิงคโปร์จีนฮ่องกงแล้วก็มีบริการควบคุมทั่วโลกอันนี้เอาง่ายคือแต่งตั้งไพร์วอเซอร์เฮาส์เข้ามาดูดิวดิเจนท์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีดีลที่จะซื้อนะครับโดยคาดว่านะฮะจะมีการสามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีนะครับเมื่อกระบวนการเข้าซื้อกิจการเนี่ยแล้วเสร็จนะครับซึ่งก็คาดการเช่นกันนะครับว่าภายในไตรมาส3ของปีนี้นะครับซึ่งบริษัทดังกล่าวมีรายได้เฉลี่ยนะครับปีละ500ถึง600ล้านบาทนะครับโดย LEO เนี่ยมีเป้าหมายที่จะเข้าซื้อกิจการในอัตราส่วนการถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 35% แล้วก็คาดการว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณสัก150ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะถ้าเกิดว่าซื้อกิจการดีลนี้สำเร็จเนี่ยก็จะรับรู้กำไรเข้ามาเลยไตรมาส3นี้ละด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับก็คงจะเร็วๆนี้นะมีการตั้งไพร์เวอร์เซอร์เฮาส์เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับ